อยากได้สามีที่แบบเอาใจเก่งขึ้นอยากให้สามีเปมากขึ้นหมอก็มีเทคนิคทำให้แบบได้แบบนั้นด้วยนะการปรับโง่เฮงให้เป็นโง่เฮงพยาของสวัสดีค่ะหมอชื่อแพทย์หญิงอัญชลีอมรรุ่งนิธรรมค่ะหรือว่าเรียกง่ายๆว่าหมอเจี๊ยบได้เลยนะคะหมอชอบเรื่องของการปรับรูปหน้าค่ะตั้งแต่หมอเข้าวงการคลินิกความงามมาหมอก็ทำเรื่องนี้มาตลอดเลยค่ะลูกค้าของหมอส่วนใหญ่อะค่ะเป็นวัยทำงานเป็นนักธุรกิจอะค่ะฉะนั้นเนี่ยเทรนของวัยนี้แล้วกันเขาก็จะเน้นในเรื่องของอ่อนเยาว์ลงดูเด็กลงสดใสขึ้นแต่ขอแบบสามีที่บ้านจับไม่ได้ได้ไหมอะไรประมาณนี้อะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเน้นในเรื่องของความเป็นธรรมชาติเหมือนเมคอัพโนเมคอัพทำเนี่ยให้รู้สึกว่าสดชื่นขึ้นดูเด็กลงแต่ว่าไม่โป๊ะในประเทศไทยเองค่ะสาวๆหลายคนก็จะเชื่อเรื่องของการปรับรูปหน้าเชื่อเรื่องของการทำนายการดูดวงหรือแม้กระทั่งเรื่องของฮวงจุ้ยอยู่แล้วหมอปรับหน้าคนไข้มาเป็นเกือบ10ปีเนี่ยหมอดูโง่เฮงให้ตลอดฟีดแบคที่ได้มาคือมันก็ดีมากๆนี่ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการปรับรูปหน้ากับศาสตร์ของโง่เฮงที่อัญชลีคลินิกค่ะผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องการดูโง่เฮงเนี่ยในบ้านลองจริงคือมีเยอะมากแต่ถ้าในเรื่องของบิวตี้อะค่ะหมอว่าไม่มีใครเกินหมอช้างนะก็คือโง่เฮงที่จะช่วยให้สาวๆเนี่ยมีโง่เฮงที่ดีในเรื่องของการงานชีวิตจิตใจให้รุ่งเรืองให้ง่ายขึ้นโดยผ่านศาสตร์ของการปรับรูปหน้าที่หมอเชี่ยวชาญนั่นเองค่ะ 3A นะคะเป็นโปรแกรมที่แอนเจลีคลินิกและหมอช้างร่วมออกแบบด้วยกันมาค่ะ A แรกออร่าค่ะออร่าก็คือการปรับโง่เฮงให้มีความสว่างสวยสดใสเพื่อให้ชีวิตเนี่ยรุ่งโรจน์รุ่งเรือง 2. เอจเล็กก็คือความอ่อนเยาว์นั่นเองนะคะการที่ปรับโง่เฮงให้ดูอ่อนเยาว์ขึ้นก็จะทำให้ชีวิตเนี่ยประสบความสำเร็จง่ายขึ้นและ3ค่ะก็คือ alright อ่ะก็คือการปรับโง่เฮงในการลบข้อด้อยข้อเสีย marking ตำหนิต่างๆของใบหน้าหรือว่ารูปหน้าเนี่ยให้อุปสรรคในชีวิตมันหายไปมันง่ายขึ้น aura excellence แล้วก็ alright รวมกันเป็นโง่เฮงพญาหงที่ช่วยให้สาวๆเนี่ยประสบความสำเร็จหรือว่าเป็นทางลัดสู่ความสำเร็จนั่นเองค่ะเพราะเวลาที่หมอปรับรูปหน้าให้คนไข้แต่ละคนตามโง่เฮงพญาหงค่ะเราดูเป็นคนๆเลยค่ะปัญหาชีวิตหรือว่าช่วงวัยของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันการทำโง่เฮงพญาหงในแต่ละเคสก็จะแตกต่างกันด้วยค่ะไม่มีใครเหมือนใครทุกอย่างคือเป็นโปรแกรมที่จัดมาสำหรับคนคนนั้นเท่านั้นนะคะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะทราบนะคะว่าอยากจะมีโง่เฮงพญาหงเนี่ยสามารถส่งรูปหรือว่าแบบเข้ามาปรึกษาหมอได้เพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันจริงๆด้วยสถานการณ์ตอนนี้รู้สึกว่าหน้าตาเราเนี่ยดูไม่ออร่าไม่สดใสแล้วก็เวลายิ้มอะค่ะมันจะมีรอยตีนกาที่ห่างตาเราก็เลยขาดความมั่นใจเขาเชิญไปงานพรมแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าด้วยอายุที่เราเยอะขึ้นเราก็ไม่กล้าที่จะไปเจอรุ่นน้องนางงามตอนนี้รู้สึกไม่มั่นใจเลยอะค่ะสามารถปรับตรงไหนได้อีกบ้างให้มันปังกว่านี้ค่ะให้การงานแบบไหลมาเทมาคอนเฟิร์มรัวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอด้วยอาชีพนักแสดงเราก็คู่แข่งก็เยอะแล้วอายุก็ไม่ใช่น้อยแล้วจุดที่ของคุณฟ้าที่หมออยากแนะนำนะคะก็คือเรื่องของออร่ากับเอสเลจการทำให้ผิวพรรณดูสว่างสวยการทำให้หน้าตาเราสดชื่นนะคะก็จะทำให้เรื่องของการงานแล้วก็การทำให้ผิวหน้าเนี่ยดูอ่อนเยาว์ขึ้นก็จะทำให้เวลาเราทำอะไรก็ตามค่ะมันสำเร็จง่ายขึ้นนั้นเนี่ย2ตัวนี้เป็นจุดที่คุณฟ้าอาจจะต้องปรับก่อนเลยอันนี้คือ1ในมิติที่หมออยากจะยกตัวอย่างให้ฟังแต่งงานมีลูกแล้วหรือยังคะมีค่ะมีลูก2คนแล้วค่ะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณฟ้าเนี่ยอยากได้สามีที่แบบเอาใจเก่งขึ้นอยากให้สามีเปมากขึ้นเราอยากให้แบบคู่ครองคู่ชีวิตเราดีขึ้นนะคะขมับห้ามตอบขมับต้องแบบต้องเต็มต้องละมุนห
หมอเนี่ยมีความตั้งใจที่อยากจะช่วยให้สาวๆในยุคนี้ชีวิตมันมีความสุขมากขึ้นโดยผ่านศาสตร์การปรับรูปหน้าโง่เฮงพญาหงที่แอนเจลีคลินิกและหมอช้างได้ร่วมกันคิดค้นอย่างละเอียดเพื่อให้สาวๆทุกคนเนี่ยมีทางลัดสู่ความสำเร็จปรับรูปหน้าเสริมชะตาชีวิตแล้วคุณจะพบทางลัดสู่ความสำเร็จแอนเจลีคลินิก